เอาอย.เตือนกันหน่อยค่ะเรื่องของสบู่เนาะเวลาที่เราใช้ก็ต้องพิจารณาให้ดีบางทีไปเชื่อคำโฆษณาว่าเนี่ยสามารถจะผลัดลอกเซลล์ผิวได้แต่นี่คือผลข้างเคียงอะค่ะมันเหมือนจะไหม้ละบางคนบอกอดทนก่อนนะพอลอกมาเดี๋ยวหน้าจะใสสวยแต่บางทีมันไม่คืนมาค่ะมันกลายเป็นว่าหน้าเป็นแผลแบบนี้เป็นหลุมแล้วก็เป็นรอยช้ำแบบนี้โลกออนไลน์แชร์ข้อมูลของสบู่ยี่ห้อหนึ่งนะคะก็โฆษณาสรรพคุณว่าผลัดเซลล์ผิวฝ้ากระหายแน่นอนแล้วสระผมแล้วสีจะกลายเป็นสีน้ำตาลด้วยนะสวยเลยแล้วก็ใช้เป็นครีมกันแดดสรรพคุณเนี่ยบอกว่าแม้กระทั่งพิษงูยังช่วยแก้ได้โอ้โหสรรพคุณถ้ามันมีอย่างนี้จริงๆถือว่าเป็นยาแบบว่าโอ้โหวิเศษมากครับคนที่มาใช้สบู่นี้ออกมารีวิวบอกว่าใช้ดีนะสิวฝ้ากระหายพอมีรีวิวดีแบบนี้ค่ะคนก็เลยไปเชื่อกันแต่ก็มีไม่น้อยที่วิจารณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะดูแล้วโฆษณามันเกินจริงหรือเปล่า มีข้อมูลจากรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ไปตรวจสอบคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็เป็นกระแสเพราะว่ามีการจัดอีเวนต์ใหญ่โรงแรมแห่งหนึ่งในปัตตานีเลยประสานไปที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีค่ะผลิตภัณฑ์เขาก็มีชื่อสินค้าของเขาแล้วก็จดแจ้งโดยบริษัทแห่งหนึ่งในวังน้อยพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วไปจัดจำหน่ายที่บริษัทที่บางใหญ่นนทบุรีก็เลยประสานเจ้าของพื้นที่พระนครศรีอยุธยาไปตรวจสอบคือสถานที่ผลิตสอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการผลิตหรือว่านำเข้าเครื่องสำอางสูตรตำรับตรงตามที่จดแจ้งแต่ฉลากมันไม่ถูกต้องแต่ก็ผิดอยู่ดีก็เลยเปรียบเทียบปรับไป 60,000 นะคะทีนี้ส่วนที่จัดจำหน่ายนนทบุรีฉลากมีการแสดงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อันนี้แหละมันก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งจำทั้งปรับแล้วก็เก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์กันด้วยค่ะคือตอนนี้ต้องเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณครอบจักรวาลนะใช้แล้วรักษาสิวฝ้ากระนะครับคือบางทีเนี่ยผมเข้าไปอ่านรีวิวหลายคนบอกว่าเขาแนะนำว่าไม่ใช่แค่ล้างถูๆแล้วเอาน้ำล้างออกนะแนะนำถึงขั้นให้พอกเอาไว้พอกเอาไว้แล้วมันจะแบบแสบๆคันๆยิบที่ใบหน้าจนบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกอยากสวยต้องอดทนนะคะมันอาจจะระคายเคืองนิดหน่อยไม่ได้นะครับวิธีการทดสอบก็คือเขาบอกว่าเราจะรู้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้เนี่ยให้เอาสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าเครื่องสำอางที่ทาบนใบหน้าของเราเนี่ยมาทาที่ท้องแขนนะฮะสักเล็กน้อยหรือไม่ก็หลังใบหูทิ้งไว้ประมาณสัก 24-48 ชั่วโมงแล้วถ้ามันแพ้เนี่ยมันก็จะมีอาการออกมาแบบนี้ฮะมีผื่นผิวระคายเคืองแสบๆคันๆบางคนหนักถึงขั้นเป็นหนองก็มีใช่ค่ะทีนี้ก็มีคนใช้ TikTok อะค่ะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกดูแลสุขภาพผิวพรรณให้ข้อมูลเหมือนกันคือสมุนไพรตัวนี้สินค้าตัวนี้มันมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่ผสมอยู่ชื่อว่านางแซงก็คือสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรที่พบมากในแถบภาคอีสานนะคะแล้วก็แถบกัมพูชาจีนตอนใต้ด้วยสรรพคุณจริงๆมันดีนะคือใช้ในการแพทย์แล้วก็ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยช่วยรักษาดูดพิษงูแมลงกัดต่อยได้แต่ปัจจุบันเนี่ยคุณหมอบอกว่าเห็นมากก็คือเอามาทำสบู่ส่วนผสมมันจะมีความเป็นด่างสูงค่ะสำหรับสมุนไพรตัวนี้แล้วมันพอด่างสูงปุ๊บมันจะไปจับกับไขมันบนใบหน้ามันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฉันสะอาดจังเลยใช่มันจะแห้งแล้วมันก็จะลอกในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมุนไพรเนี่ยมันดีแต่ต้องมาใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสมและถูกต้องตามกระบวนการมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีอะไรที่มากไปหรือบางคนอาจจะไม่ถูกกับสมุนไพรตัวนี้ก็อาจจะแพ้ได้ค่ะใช่ครับรวมถึงวิธีการใช้ด้วยนะเขาเอาให้ล้างไม่ใช่พอกนะครับ